อย่าเข้าใจผิดป้องณวัฒน์พูดแล้วยืนยันเรื่องนี้ไม่เคยทำป้องณวัฒน์ยืนยันไม่เคยทักแชทจีบสาวคนไหนหากใครเจอแบบนี้โปรดรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับพระเอกชื่อดังขึ้นท่านสามีแห่งชาติสำหรับป้องณวัฒน์กุลรัตนรัตน์วิความที่เป็นดาราดังเจ้าตัวโดนแอบอ้างชื่อใช้ทักไปจีบสาวจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มป้องเปิดใจผ่านสื่อยืนยันว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงซึ่งหนุ่มป้องได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าเคยมีแฟนคลับผู้หญิงแคปส่งมาให้ดูมีคนส่งข้อความไปจีบเขาผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมนะผมเล่นอยู่อันเดียวคือป้องณวัฒน์อันอื่นต้องระวังบางทีเป็นคนต่างชาติแล้วใช้ Google แปลเหมือนสวมรอยเราไปจีบผู้หญิงแต่เรื่องหลอกตังยังไม่เคยเจอยืนยันไม่เคยทักแชทจีบสาวเน้นชอบจีบแบบยุควาย 2K เจอตัวมากกว่า